ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วง Spring Clinic นะครับวันนี้เรายังอยู่ที่ Dream Tech นะครับซึ่งเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟในร่มนะครับวันนี้แขกรับเชิญของผมคือคุณเจมส์ครับเจมส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นกอล์ฟมานานหรือยังประมาณ4ปีครับ4ปีสม่ำเสมอไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยนี่คืออาทิตย์ละครั้งช่วงไหนว่างก็บ้านเล่นครับบ้านเล่นนี่ก็คืออาทิตย์นึง 3-4 ครั้งโอเคเท่ากับผมประมาณ 3-4 เดือนนะครับโอเคมาวันนี้นี่มีปัญหาแน่นอนใช่ครับนะครับมีอะไรบ้างดรายเวอร์ออกด้านซ้ายครับออกด้านซ้ายครับเหล็กเป็นไหมเหล็กติดรอนิดๆครับเหล็กติดรอนิดๆแต่ว่าไม่เยอะดรายเวอร์ออกดรายเวอร์นี่คือจะรวบเลยครับนะครับ10ลูกรวบกี่ลูกไปซะ7ครับไปซะ7ครับแล้วสกอร์9หลุมปั๊บจบออกมายัง41อยู่โอ้โหก็พยายามครับพยายามนะครับเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าวงสปริงคุณเจนนั้นเป็นอะไรนะครับที่ทำให้ตีดไดรเวอร์แล้วรวบไปทางซ้ายชมภาพเลยครับปัญหาการตีรวบของคุณเจนครับเกิดจากในช่วงการแบ็กสวิงนั้นจะเห็นว่าไม้นั้นมีการเลดออฟไปทางด้านหลังค่อนข้างมากจึงทำให้ในช่วงการดาวสวิงนั้นต้องมีการตวัดกลับถ้าตวัดกลับมาพอดีก็คงจะตรงแต่ถ้าเกิดตวัดกลับมาเป็นเอาท์ไซด์อินก็อาจจะมีการรวบได้ง่ายครับปัญหาของคุณเจมส์นะครับหลักๆก็คือเป็นเรื่องของระนาบนะครับซึ่งระนาบสวิงเนี่ยผลกระทบเวลาระนาบเราเพี้ยนเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบต่อแนวของการดาวสวิงแล้วทิศทางของลูกบังเอิญว่ามันเกิดจากอิทธิพลของแนวและหน้าไม้นั้นถ้าแนวของเราไม่ค่อยดีมันก็ย่อมมีผลกับทิศทางเพราะนั่นคือหนึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องไม่ดียังไงนะครับค่อยๆฟังนะครับอันดับแรกเนี่ยตอนที่คุณเจมส์เทคเอาเวย์ออกไปเนี่ยนะครับตอนที่เราเซตไม้ช่วงเข้าฮาล์ฟสวิงเนี่ยไม้เขาเรียกว่าเลดออฟก็คือมันแบนกว่าที่ควรจะเป็นนะครับแบนกว่าที่ควรจะเป็นก็ไม่เป็นไรบังเอิญว่าขากลับเพราะว่าถ้าเรายังรักษาความแบนอย่างนี้อยู่นะครับจะตีไม่ค่อยได้จะเข้ามาที่คอนะเปิดหน้าไม้ไปเรื่อยมนุษย์เราก็ประหลาดมนุษย์เรานี่เป็นเขาเรียกเป็นสิ่งที่ฉลาดที่สุดในโลกในเมื่อรู้ส่วนลึกรู้ว่าลงไม่ได้ไม่เป็นไรฉันมีวิธีฉันก็ตวัดกลับมาซะนะครับคราวนี้ในจังหวะที่คุณเจนตวัดกลับมามันก็เหมือนว่าหวังว่าไอตอนจังหวะตวัดนั้นเนี่ยมันตวัดมาเป็นแนวไหนเพราะนั้นจังหวะที่ถ้าเราตวัดกลับมาแต่ว่ายังเป็นอินเอาท์อยู่ก็ไม่มีปัญหาวันนั้นสตาร์ทขวาแล้วก็รอเข้าเป้านะเพราะเรารีลีสหน้าไม้ได้ดีจังหวะที่ดันตวัดมากลายเป็นแนวเป็นอินๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเป็นอินๆลูกก็จะเริ่มสตาร์ทตรงแต่เรารีลีสยังดีอยู่ก็จะตรงแล้วก็เริ่มเลี้ยวซ้ายตอนปลายนะครับวันไหนที่มันจัดเลยมันตวัดกลายเป็นเอาอินเพราะฉะนั้นลูกก็จะเริ่มเลี้ยวไปทางซ้ายก่อนแล้วก็ม้วนเข้าไปทางซ้ายอีกมันเท่ากับว่าเราควบคุมไม่ได้มันเหมือนตีแล้วก็หวังว่าถ้าเรายังขึ้นไม้อย่างเดิมเราก็หวังว่ามันจะตวัดกลับมาเข้าเป้าเข้าแนวนั้นเอาใหม่เราเซตใหม่นะครับเราเซตให้ดีกว่านี้คือโดยปกติถ้าเกิดท่านผู้ชมทีออฟเนี่ยมันจะมีเส้นอยู่2เส้นเส้นหนึ่งคือเอียงตามแนวไม้ของเราเส้นหนึ่งจะเอียงตามแนวไหลนะครับจากรูปมาที่ไหลผ่านไป2เส้นตอนนี้เราเซตครั้งแรกตอนขึ้นคือแบ็คสวิงให้ความรู้สึกของการเซตนี้นะครับให้อยู่กลางโซนนั้นก็คือผ่านแนวไหล่ขวาที่ลงทาร์เก็ตไลน์โดยประมาณนะครับจริงๆแล้วคืออยู่กลางโซนของเส้นบนและเส้นล่างนั้นนั่นเองเมื่อขึ้นไปตามนี้ได้ขาลงเราก็จัดหลูบสมัยของเดิมหลูบเราคือในแล้วออกนี้เราเอาใหม่เราขึ้นไว้กลางโซนลงปั๊บเราก็ให้รู้สึกดรอปมาเป็นเส้นล่างนั้นการขึ้นและลงหลูบของเราก็จะกลายเป็นหลูบที่ขึ้นแล้วก็ดรอปไปด้านในแล้วก็ลงขึ้นกลางโซนดรอปไปด้านในแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นมันเป็นการเมคชัวร์ว่าเราตีเป็นอินเอาท์เสมอสำหรับคนตีดรอเขาก็จะมีหลูบเป็นลักษณะนี้สำหรับคนตีเฟดธรรมชาติเขาก็จะขึ้นกลางโซนแล้วก็ออกมาด้านหน้าแล้วกลายเป็นเอาอินเล็กน้อยก็จะเป็นคนที่ตีเฟดธรรมชาติแต่เราเลือกเป็นดรอเพราะดูแล้วดรอน่าจะเหมาะกว่าเราเพราะเราเกิดมาอย่างนั้นเราเติบโตมาจากการตีดรอเพราะนั้นเอาเหมือนเดิมแต่เราเซตไม้ไว้กลางโซนซะก่อนแล้วก็เปลี่ยนหลูบเป็นดรอปด้านในแล้วตีออกไปเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราตีแนวจะเป็นอินเอาท์เสมอแล้วเราก็ไปปรับอีกละเอียดอีกทีว่าอินเอาท์ประมาณไหนถึงจะเข้าเป้าพอดีนะครับไม่ใช่อินเอาท์บ้างอินบ้างหนักๆก่อยกลายเป็นเอาท์อินไปเลย
ก็เลยไม่สามารถจะควบคุมทิศทางได้คงที่นั่นเองเคลียร์เคลียร์ครับเดี๋ยวให้คุณเจมส์ซ้อมนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวดูซิว่าจะตีตรงไหมเดี๋ยวไปชมภาพกันครับหลังจากที่มีการปรับแก้ไขนะครับจะเห็นว่าในช่วงการแบ็กสวิงนั้นคุณเจมส์สามารถจะรักษาไม้ให้อยู่ในระนาบที่ดีนะครับก็คืออยู่ระหว่างกึ่งกลางก็จะทำให้การลงนั้นเป็นการลงแบบอินไซด์เอาท์ได้โดยตลอดก็จะทำให้การตีนั้นตรงขึ้นครับโอเคสังเกตนะครับมันอินเอาท์ตลอดครับคราวนี้ในสนามเราก็ไปดูซิว่าอินเอาท์เนี่ยมันพอดีไหมถ้ามันยังไม่กลับเราก็อินเอาท์น้อยลงครับนะครับแต่ว่าเมื่อเราตั้งลูปได้เนี่ยมันจะเป็นอินเอาท์เสมอละครับแต่แรกๆเนี่ยอย่างว่าเพิ่งเริ่มนั้นมันจะแหมอินเอาท์เยอะครับวันนั้นบางทีอาจจะมีการพุชออกไปได้บ้างไม่ต้องตกใจอันนั้นคือเรื่องปกติครับแล้วเราก็ค่อยให้หาได้นะครับเจมส์มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมบ้างครับฝากเพื่อนๆนักกอล์ฟนะครับให้ซ้อมกันเยอะๆครับอาจจะไม่ดีขึ้นแต่คงไม่แย่ลงนะครับนะครับยังไงก็ออกกำลังกายครับครับขอบคุณครับเป็นคำแนะนำที่ดีนะครับอโนพาเมอร์บอกว่าคำแนะนำที่ดีสุดในชีวิตที่เขาเคยได้รับคือ practice แล้วก็ practice ก็คือซ้อมแล้วก็ซ้อมครับนะครับนั่นก็เป็นคำแนะนำที่ดีโอเคนะครับทางรายการขอมอบของที่ระลึกนะครับก็จะเป็นนะครับผลิตภัณฑ์จากปิง2ชิ้นนะครับอันนี้มาไว้ขอบคุณมากครับครับผมพร้อมกันนี้นะครับทางรายการต้องขอบคุณ Dream Tech นะครับเป็นสถานที่ฝึกซ้อมกอล์ฟในร่มนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นฉากจะมีเกมให้เล่นด้วยออกรอบเย็นๆในแอร์แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์วงสวิงซึ่งเราก็ได้ใช้พื้นที่นั้นก็มีประโยชน์นะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็มาได้ที่อโศกทาวเวอร์นะครับอยู่ชั้น1เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมกับแขกรับเชิญคนต่อไปในคราวหน้า